ค่ะก็เรียกว่าสถานการณ์จนถึงณเวลานี้เนี่ยยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและอิสราเอลเนี่ยประกาศว่านี่คือภาวะสงครามสิ่งที่ทางการไทยทำอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามจะติดต่อคนไทยแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลแล้วก็บริเวณฉนวนกาซาด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีรายงานมาแล้วว่ามีแรงงานไทยที่เสียชีวิตด้วยบาดเจ็บด้วยมีส่วนหนึ่งที่ถูกลักพาตัวจับเป็นตัวประกันด้วยนะคะผู้สื่อข่าวเราพยายามตรวจสอบกับแรงงานไทยแล้วก็เพื่อนของแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นนะคะไปที่บ้านของนายมาโนดหรือว่าคุณหนุ่มอายุ31ปีเป็นชาวตำบลเชียงยืนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ไปเจอกับคุณมนเทียนอายุ49ปีเป็นแม่ของคุณหนุ่มมาโนดเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายคือคุณหนุ่มเนี่ยไปทำงานที่อิสราเอลมา5ปีแล้วไปทำงานในสวนแล้วเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆเนี่ยลูกสาวเห็นพี่ชายก็คือคุณหนุ่มโพสต์ในเฟซบอกว่าเกือบได้เอากระดูกกลับบ้านคุณแม่ก็เลยใจไม่ดีค่ะโทรหาลูกชายแต่ว่าคนอื่นรับสายนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้แม่เนี่ยทำใจดีๆไว้แม่ก็เลยถามว่าหนุ่มเป็นอะไรแล้วปลายสายตอบกลับมาว่าหนุ่มโดนยิงแต่ไม่เป็นอะไรมากนะแม่มีคนพาไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะแม่เขาอยู่ที่บ้านนะคะแม่บอกว่ารู้ตอนนี้ก็คือลูกเนี่ยโดนยิงที่ใบหน้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุยกันไม่ได้เลยคุณแม่นี่ตอนนี้กำลังติดตามสถานการณ์อยู่นะคะก็บอกว่าเพื่อนลูกก็ยังไม่ได้แจ้งข่าวคราวอะไรมาเพิ่มแต่ลูกสาวได้ข่าวมาว่าอาการเนี่ยยัง 50-50 เพราะว่าลูกเสียเลือดมากด้วยนะคะซึ่งคุณแม่ก็บอกด้วยว่าจริงๆเนี่ยคุณหนุ่มจะเดินทางกลับตั้งแต่วันที่4ตุลาคมแล้วแต่ว่านายจ้างไม่ยอมให้กลับบอกให้ต่อสัญญาอีกปีแล้วก็กลัวว่าเขาจะไม่คืนเงินประกันก็เลยยอมอยู่ต่อแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นค่ะหนุ่มเป็นอะไรแม่ก็เลยถามว่าอย่างนี้เขาบอกว่าหนุ่มโดนยิงว่าอย่างนี้ค่ะเป็นไรมากไหมเขาก็ไม่บอกเขาบอกว่าไม่เป็นไรมากหรอกแม่เขาไปโรงพยาบาลแล้วเขาว่าอย่างนี้ค่ะทีนี้แม่ก็พยายามถามว่าเป็นไรถูกตรงไหนมีที่หักไหมโดนยิงบริเวณไหนครับเขาบอกว่าโดนใบหน้าค่ะโดนยิงเข้าลงใบหน้าค่ะครับมันจะถากหรือจะอะไรก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าโดนใบหน้าค่ะก็เลยบอกว่าแม่ใจดีๆนะไม่เป็นไรหรอกเขาไปส่งโรงพยาบาลแล้วว่าอย่างนี้แม่ก็เลยคุยต่อไม่ได้แม่ไม่แต่จะร้องไห้ค่ะคือคุณแม่เนี่ย อยู่ที่นี่ทำอะไรไม่ได้แล้วยังติดต่อไม่ได้นะคะก็เลยจุดธูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือคุณมาโนดขอให้เหตุร้ายจงกลายเป็นเบาค่ะผู้สื่อข่าวเราได้วิดีโอคอลคุยกับเพื่อนของคุณมาโนดนะคะซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่คุณมาโนดถูกยิงด้วยเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคือตอนนั้นนายจ้างให้ไปเก็บพาสปอร์ตแล้วก็ให้ไปกินข้าวกลางวันไปกันเป็นกลุ่มนะคะประมาณ12คนแล้วตอนนั้นเนี่ยรถวิ่งข้ามถนนใหญ่ไปเจอกับคอมมานโดยืนอยู่ค่ะแล้วคงคิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายก็เลยถูกสาดกระสุนใส่นะคะเขาก็เลยบอกว่าโดนยิงแล้วก็รีบพากันหนีแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโดนสาดกระสุนยาวแล้วแล้วก็บอกว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ยังมีอีกนะคะแล้วคุณมาโนดก็โดนยิงฟุบไปตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้มีกลุ่มไลน์ของทางกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวให้คนไทยรู้ด้วยนะคะว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจะได้มีช่องทางในการติดต่อเพราะบอกว่าในพื้นที่เนี่ยยังมีคอมมานโดคอยไล่ยิงผู้คนอยู่ค่ะลองฟังเสียงค่ะมันนึกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายครับสาดกระสุนใส่เลยครับผมก็เลยบอกเพื่อนนี่โดนยิงลูกไปผมบอกอย่างนี้ลูกไปมอไปมอแต่พี่กัจจกรโดนยิงเข้าขาแล้วตอนแรกโดนยิงก่อนเพื่อนแล้วผมก็เลยบอกมาบอกโก้ผมบอกอย่างนี้นะบอกโก้ก็ขับไปถึงแคมป์แล้วทีนี้มันติดลมแพ็คมันไม่ยิงมาแล้วทีนี้เลยทำไปนิดนึงครับแล้วสาดกระสุนมาอีกแล้วทีนี้สาดกระสุนยาวเลยทีนี้บนฟ้าก็มาแล้วทีนี้บนฟ้าพอก็มาแล้วครับบนฟ้าค่ะเนี่ยค่ะคือส่วนหนึ่งของแรงงานไทยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะ